สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปูก็มีชุดงานไม้หัวนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่9นะคะ EP ที่9เนาะก็จะมี4หัวหรือ5หัวนะคะให้นะคะคะกันตามเซตไหนหัวใหญ่ก็อาจจะ4หัวนะคะ4หัวบ้าง5หัวบ้างราคาชุดละ200บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะไม้งานหัวบางตัวที่ยุบไปอ่ะก็กำลังจะโผล่ขึ้นก็คือโผล่ดีมากเลยนะคะช่วงนี้เนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านไหนที่ซื้อเป็นกระถางไปแล้วมันยุบมันตายนะคะเพราะอย่างบางครั้งกระถาง4นิ้วอ่ะเป็นชิ้นผ่าเนาะก็อาจจะไม่รอดเพราะเจอหน้าร้อนนะคะวันนี้ตอบโจทย์นะคะเป็นไม้งานหัวนะคะปูลงคลิปวันที่28พฤษภานะคะจะเป็นรอบก็คือโทรมาก่อนเที่ยงวันนี้ก็ส่งให้วันนี้เลยนะคะถ้าหลังจากนั้นไปก็จะเป็นการจะส่งให้วันพรุ่งนี้วันที่29นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สแกน QR Code ข้างล่างซ้ายมือมาสอบถามมาสั่งซื้อหรือขอดูรูปเพิ่มเติมกับปูได้นะคะก็ปูอยากจะแจ้งเนาะสำหรับลูกค้าใหม่เลยใหม่ในที่นี้คือมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะก็คือท่านไหนคือมือใหม่จริงๆปูอยากจะให้แอดไลน์เนาะมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะเผื่อของไปถึงแล้วไม่ตรงปกโน่นนี่นั่นนะคะก็คือมันก็จะมีหลักฐานให้เราคุยกันนะคะสำหรับที่มือใหม่หัดเลี้ยงจริงๆนะคะแต่สำหรับบางท่านมือใหม่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะก็1ใน10นะคะที่จะมีปัญหานะคะก็วันนี้ก็เป็นงานหัวก็คือไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะไปถึงเหี่ยวใบเหี่ยวใบอะไรคือสามารถตัดแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะขอท่านที่เข้าใจไม้งานหัวนี่คือปูจะห่อตุ้มนะคะห่อตุ้มเป็นกระดาษทิชชู่พรมน้ำนะคะแล้วก็ให้ป้ายสีขาวป้ายชื่อเขาไปทุกต้นนะคะเดี๋ยวเราก่อนไปดูแต่ละชุดเนาะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีนะคะมาแนะนำ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะซื้อพร้อมชุดงานหัวก็บอกเพิ่มไปอีกแค่70นะคะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์1ชุดแบบโอน90บาทปลายทาง100นะคะสุดคุ้มเลย3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่1กันเนาะชุดที่1นี่จะมี4หัวนะคะแต่ดูหัวก่อนตัวนี้จะเป็นลูก9ทับนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเนี่ยหัวใหญ่มากก็คือท่านไหนที่เป็นสายผ่าอยู่แล้วคือผ่าทำจำนวนได้เลยนะคะแล้วก็เอาต้นเนี้ยปลูกอันเนี้ยยุบไปกำลังโผล่นะคะเนี่ยหัวใหญ่มากนี่นะคะดูใกล้ๆเลยไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรนะคะก็คือเนี่ยหัวใหญ่อย่างนี้เลยนี่นะคะหน้าเหมือนก้าวทับเลยนะคะเนี่ยชุดที่หนึ่งนี่จะมี4หัวนะคะชุดที่หนึ่งมี4หัวเนาะเนี่ยดังเลื้องดังอะไรเหมือนก้าวทับหมดเลยนะคะเนี่ยก็คือท่านไหนไม่ชอบผ่าก็เอาไปแงะแล้วปลูกก็ได้ก็จะได้หลายต้นนะคะนี่นะคะต้นที่1ต้นที่2ต้นนี้น่าจะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเนี่ยหัวนี่เกินนิ้วโป้งนะคะเนี่ยน่าจะเป็นสร้อยสังวาลถ้าจำไม่ผิดเนาะปูก็จะให้ป้ายชื่อเป็นสร้อยสังวาลไปแล้วกันนะคะนี่ต้นที่2ต้นที่3จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็สูสีนิ้วโป้งนะคะอาจจะใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดนึงนี่นะคะต้นที่3ต้นที่4ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ด่างมีกาบมีแข้งนะเขาเรียกว่ามีแข้งนี่นะคะด่างออกเหลืองแบบนี้นะคะนี่มีแข้งนะคะหัวก็เนี่ยปลูกต่อได้เลยชุดที่1นะคะชุดที่1ดูชุดเผื่อกันไว้ด้วยเนาะเผื่ออยากได้ชุดที่1แล้วมันหมดอย่างเงี้ยก็จะได้มีชุดสำรองนะคะชุดต่อไปชุดที่2นะคะตัวนี้ปูไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะเนี่ยใครไม่ซีเรียสนะตัวนี้ปูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นสีการหรือว่าตัวไหนนะคะแต่เนี่ยดูถ้านับรวมแล้วก็มี4หัวเลยนะคะแล้วก็เนี่ยหัวใหญ่ดูเขี้ยวเขามี4หัวเลยใหญ่เอาไปแงะปลูกเป็นกระถาง4อันหรือจะเป็นกระถางเดียวได้เนาะเดี๋ยวรอดูโตมาอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะเป็นต้นอะไรปูจะใส่ไปให้เป็นลืมชื่อเนาะสำหรับป้ายชื่อเขานะคะเนี่ยต้นที่1มี4หัวนะคะ
ต้นที่สองเป็นพรเจ้าสัวนะคะนี่ดูความด่างพรเจ้าสัวนี่หัวก็เกินนิ้วโป้งนี่นะคะก็ประมาณนิ้วโป้งพรเจ้าสัวนะคะหัวที่สองหัวที่สามจะเป็นไทยวิจิตรเป็นไม้ด่างนะคะด่างขาวเนาะนี่ไทยวิจิตรนะคะความด่างเขาก็จะคล้ายๆพวกเกาะเกตนะคะแต่ทรงใบไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะหัวเขาโอ้ยนี่ไทยวิจิตรต้นที่สามต้นที่สี่น่าจะเป็นลูกไม้นะคะหน้าเข้มๆแบบนี้เลยหัวนะคะชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดต่อไปชุดที่สามก็มีสี่หัวเหมือนกันหัวแรกจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะดูหัวอันนี้คือยุบไปนะคะเนี่ยกำลังโผล่นะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นต้นหน่อลูกเขาสองหน่อสามารถแยกปลูกได้นะคะนี่นะคะนางรากสองต้นนี้แล้วอันนี้ก็คือเอาไปฝังอีกก็คือจะงอกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยดูนี่นะคะต้นที่หนึ่งนางรากสดเทวีต้นที่สองงามวงวานนะคะเนี่ยด่างแบบนี้หัวก็นี่นะคะนี่นะคะงามวงวานด่างแบบนี้เลยต้นที่สามต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะแม่น่าจะเป็นธาตุแหละนี่นะคะสีเข้มกว่าธาตุเลยนะคะเนี่ยหัวก็นี่ต้นที่สามต้นที่สี่ต้นนี้ปูจำชื่อเขาไม่ได้ว่าเขาจะเป็นอะไรแต่มันจะคล้ายๆกับพวกเงินหมื่นอะพวกเงินหมื่นพวกนั้นอะเนี่ยนี่นะคะเนี่ยปูจะเขียนป้ายว่าลืมชื่อเนาะจำไม่ได้นะคะเนี่ยแต่สวยนะคะชุดที่3นะคะชุดที่3ชุดต่อไปชุดที่4นะคะต้นนี้ต้นที่1นี่ชุดที่4นี่มี5หัวนะคะเนี่ยมันจะเป็นเปอะๆปูไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าเวียงพิงไหมนะคะเนี่ยเปอะๆทองๆแบบนี้นะคะแต่ดูหัวเขานี่หัวนี่นะคะใหญ่มากหัวเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะตัวนี้ปูเขียนว่าเจ้าเวียงพิงแล้วกันนะคะเนี่ยหัวแบบโอ้โหใหญ่มากเนี่ยนี่นะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวนี้จะเป็นบันดาลทรัพย์สวยมากนี่นะคะให้ดูหัวนี่ดูเขี้ยวๆหน่อๆเขานะคะเยอะนี่นี่นะคะต้นที่สองต้นที่สามนี่จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้ยุบไปกำลังโผล่แต่นี่เป็นต้นลูกนะคะเนี่ยใหญ่นะคะหัวถ้าผ่าก็ประมาณ10กว่าเกือบ20เนี่ยเป็นลูกไม้ด่างนี่นี่นะคะต้นที่สามต้นที่สี่ตัวนี้จะเป็นเทพสายรุ้งแผงนะคะตัวแผงจะออกเป็นด่างเหลืองนะคะเนี่ยนี่นะคะเทพสายรุ้งแผงใบใหม่ต้นที่5ตัวนี้จะเป็นเพชรบุรีนะคะจังหวัดเพชรบุรีต้นที่5ชุดที่4นะคะชุดที่4ชุดต่อไปชุดที่5นะคะอันนี้เป็นกอของไก่ราชานะคะเนี่ยพอยุบแล้วขึ้นมาใหม่หน้าสวยมากนะคะไก่ราชามีอันนี้3หน่อลูกนะคะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะคะเนี่ยไก่ราชานะคะกอที่1 2จะเป็นมัคควานนะคะเนี่ยฮาร์ฟเลยมัคควานรังสรรค์นะคะต้นที่2ต้นที่3ตัวนี้จะเป็นม่านชมพูนะคะใบอาจจะมีตําหนิเนาะนอกตู้ก็อาจจะมีหนอนบ้างนะคะแต่เอาออกแล้วนี่หลอดใหม่กำลังมาม่านชมพูนะคะต้นที่3เมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่ก็เนี่ยประมาณนิ้วโป้งต้นที่4ต้นที่5ต้นนี้ปูไม่แน่ใจเลยคืออะไรปูไม่แน่ใจว่าเป็นไม้เหลืองหรือเปล่าหรือเขาโดนอะไรบดบังนะคะเนี่ยตัวนี้ปูจะใส่ไปว่าลืมชื่อจริง
ก็ไม่แน่ใจว่าใบใหม่ออกมาจะเป็นเขียวไหมเป็นขาวไหมนะคะแต่อย่างที่มองออกเป็นเหลืองกระดูกน้ำตาลนะคะหรืออาจจะเขียวแล้วโดนไม้ใหญ่บังไว้นะคะนี่สีแท้จริงเลยไม่ออกน้องเอาไปลุ้นนะคะกูจะเขียนว่าลืมชื่อเนาะแต่มองอย่างนี้แล้วสวยนะคะเนี่ยชุดที่5นะคะชุดที่5ชุดต่อไปชุดที่6นะคะต้นที่1นี่นะคะจะเป็นหน้าเปื่อยๆทองๆตัวนี้จะเป็นมณีทองนะคะมณีทองเนี่ยหน้าเปื่อยๆเหลืองๆทองๆแบบนี้นะคะหัวอันนิ่มๆอ่ะปูเอาออกให้แล้วเนาะนี่หัวใหญ่นะคะนี่มณีทองนะคะนี่สวยๆเลยต้นที่1ต้นที่2ตัวนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วหัวนะคะเนี่ยหัวก็จะเป็นหน้านี้นี่นะคะเจ้าปอแก้วหัวนะคะต้นที่2ต้นที่3ตัวนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์นี่หัวหน้าเข้มๆต้นที่3ต้นที่4จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีอดีตเคยแร่นะคะหัวนะคะเนี่ยมหาเศรษฐีอดีตเคยแร่นะคะต้นที่4ต้นที่5น่าจะเป็นนกสดายุนะคะไม้เก่าเนาะนี่หัวก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้มันหัวใหญ่น่าจะเน่าไปอันนี้เป็นหน่อเขานะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนกสดายุนะคะชุดที่6นะคะชุดที่6เซตต่อไปนะคะเป็นเซตที่7เนาะแสงหายนะคะแดดไม่มีนะคะนี่มาดูเซตที่7นะคะเซตที่7ต้นที่1ตัวนี้จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกเนาะเนี่ยมีแม่1ลูก1นะคะหัวก็นี่นะคะรวยไม่เลิกนะคะนี่นะคะถ้าไม้ไปถึงใบเหี่ยวก็สามารถตัดได้เลยเนาะต้นที่2นะคะตัวนี้จะเป็นจันทโครบนะคะเนี่ยนะได้แดดดีๆก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะไม้เก่านะคะจันทโครบนะคะต้นที่2ต้นที่3กาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีต้นที่4จะเป็นชลบุรีนะคะชลบุรีก็ประมาณนี้ต้นที่5ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะจะเป็นกาบเนาะแต่กาบหลุดนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันโตมาคู่กันเนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของเซตนี้นะคะเนี่ยเป็นกาบอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่นะคะต้นที่5เซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะตัวนี้จะเป็นไม้เก่าเป็นพญาสูรอาเสนนะคะนี่หัวก็เนี่ยปูออกให้แล้วนะคะนันอ่อนเนี่ยเป็นพญาสูรอาเสนเป็นไม้เก่านี่เนี่ยโตอันนี้น่าจะโตเต็มที่ของเขาแล้วนะคะเนี่ยต้นที่1นะคะต้นที่2กุมภาพันธ์นะคะเนี่ยแม่1ลูก1หัวแบบใหญ่เลยนะคะกุมภาพันธ์นะคะต้นที่2ต้นที่3ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เนี่ยหน้าเขาออกด่างๆแบบนี้นะคะสีแดงเนี่ยนี่นะคะหัวนี่อันที่3นะคะเนี่ยจะเป็นลูกไม้4ตัวนี้จะเป็นพลอยอัคนีนะคะปูทำอันนี้หักไปพลอยอัคนีเป็นไม้ใหม่ของที่สวนเนาะเป็นไม้ป้ายไม้ด่างคือมีหลากหลายสีนะคะแต่เลี้ยงหน้าร้อนคือสวยมากนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะหน่อลูกโผล่มาละเป็นพลอยอัคนีนะคะก็คือเอาไปปลูกก็คือจะได้2ต้นเลยต้นที่4ตัวนี้ปูไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นลูกไม้ไหมนะคะเนี่ยสีมันจะเดี๋ยวเนาะมันไม่ชัดเนี่ยแต่หัวนี่นะคะต้นที่5ก็เอาออกให้แล้วเหมือนกันชุดที่8นะคะชุดที่8ชุดต่อไปชุดที่9จะมี4นะคะมี4เนาะตัวนี้ปูจะตีเป็นลูกไม้เมล็ดละกันนะคะเพราะว่าที่แรกมันจะเหมือนกับม่านชมพูแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนใบยาวกว่านะคะเนี่ยสวยมากนะคะเนี่ยตัวนี้ไปโผล่อยู่ที่ดินเหนียวเลยนะคะเนี่ยก่อนหน้านั้นเอาดินเหนียวมาทับไว้นะคะเนี่ยสวยมากเหมือนจะเป็นชมพูเหลืองไงไม่รู้นะคะอยู่ดินเหนียวก็คือก้านจะยาวหน่อยนึงแต่ดูหัวเขานะคะเนี่ย
ดินเหนียวมันเหนียวเนาะก็คือเฉาะไปโดนนิดนึงนะคะแต่ดูเขี้ยวเขานี่นี่นะคะนี่สวยมากกูจะเขียนเป็นลูกไม้เมล็ดละกันเนาะต้นที่1ตัวนี้ก็ลูกไม้เมล็ดนะคะมีดอกเป็นกาบเหมือนตัวตะกี้นะคะเหมือนของชุดที่7นะคะเนี่ยบอลกาบนะคะนี่ดูหัวใหญ่มากก็คือถ้าไปไม่ต้องสนใจดอกก็ได้เนาะก็คือดอกเหี่ยวก็เอาออกก็ตรงนี้ก็จะโตขึ้นนะคะเนี่ยนี่นะคะลูกไม้เมล็ดลูกไม้กาบนะคะต้นที่2ต้นที่3เนี่ยม่านชมพูที่แรกเนี่ยตัวนี้เหมือนปูว่าคล้ายนะคะแต่มันไม่ใช่เนาะนี่ม่านชมพูนะคะเนี่ยเขี้ยวมาแล้วหน่อมาแล้วต้นที่3ต้นที่4ตัวนี้จะเป็นกุมภาพันธ์ปูตอนปลูกปูใสเป็น2ต้นนะคะก็เลยมี2หัวเนี่ยเอาไปแยกปลูกได้หรือปลูกคู่กันนะคะเนี่ยชุดที่8นะคะชุดที่8 6ไม่ใช่7 8 9ชุดที่9นะคะตัวนี้ชุดที่9ขอโทษค่ะต่อไปชุดที่10ชุดสุดท้ายนี้จะมี3ชื่อเนาะก็เหมือน3หัวแต่ว่ามันเป็นกอนะคะชุดสุดท้ายชุดที่10นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นจังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวปูยกต้นนี่นะคะเนี่ยร่างเต็มที่ของเขาตัวนี้ที่ปูใส่กระถางไว้เนาะนี่แต่ตัวนี้ที่ปูขุดมาแบ่งปันนะคะนี่สงขาแรกๆตอนปูเริ่มเข้าวันสีก็คือราคาแพงเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่นะคะก็คือถ้านับแล้วก็มีประมาณ5ต้นเลยนะคะรวมแม่ที่ยุบเนาะหน่อลูกมี4โผล่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้หน่อแม่กำลังจะโผล่นะรวมแล้วเป็น5ต้นนี่นะคะสามารถเอาไปลงกระถางใหญ่แบบปูได้เลยหรือว่าจะเป็นนั่นน่ะเป็นอ่างแบบนั้นได้เลยนะคะนี่ดูความบิ๊กบึ้มก็คือเอาไปไม่นานนี่นะคะเขาก็จะเบียดกันสวยมากนะคะเนี่ยกอที่1กอที่2ตัวนี้นี่ลูกไม้ด่างเหลืองเนี่ยต้นลูกกับต้นแม่นะคะสวยมากเนี่ยอันนี้ด่างเหลืองฮาร์ฟเลยนี่นะคะต้นที่2ต้นที่3ต้นนี้ปูไม่แน่ใจอ่ะว่ามันเป็นตัวอะไรนะแต่มันจะสีเข้มกระดูกเขานะคะเนี่ยโผล่จากดินเหนียวเหมือนกันนี่นะคะอันนิ่มๆก็ออกแค่แล้วโผล่จากดินเหนียวก็จะยาวหน่อยนึงชุดสุดท้ายชุดที่10เนี่ยจะมี3นี้นะคะแต่นี่เป็นกอใหญ่เนาะนี่นะคะถ้าแค่ว่ากอนี้ไม่รู้ว่าเขาขายกันยังไงเนาะก็คือสุดคุ้มไปเลยนะคะ200เนี่ยนี่นะคะชุดที่10นะคะแล้วมีตัวนี้ปูจะห่อตุ้มดินเหนียวแบบนี้ไปให้เลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะเนี่ยดูทุกคนถ้าเอาไปลงกระถางนะคะเนี่ยเขาจะเบียดหน้ากันแบบนี้เลยนี่นะคะนับก็1 2 3 4 5 6ประมาณ7 8ต้นเลยที่กำลังจะโผล่มาอีกนะคะเนี่ยดูหัวเขาข้างล่างปูจะห่อตุ้มเป็นดินแบบนี้เลยก็ห่อทิชชู่เหมือนกันก็คือไม่เอาดินออกให้นะคะอันนี้นี่เนี่ยเป็นหน้าเปื่อยๆแบบนี้เลยสวยมากทุกคนนี่นะคะกอนี้ปูให้ที่150บาทรวมส่งนะคะสำหรับกอนี้เนาะนี่นะคะ150บาทรวมส่งนะคะก็คือถ้ารับก็กอ150นะคะเนี่ยนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดไม้หัวงานนอกตู้นะคะมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ10ชุดกับอีก1กอนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ